ากมาคู่นี้กันบ้างคู่นี้คู่นี้มี2จูบนะมีกี่จูบน่าจะเกิน2นะเกิน2ค่ะเกิน2ปากเปื่อยอ่ะบอกเลยไม่ผมไม่ได้หลายเมตรขนาดนั้นเกิน2จูบเลยเหรอถ้า3ตอนสุดท้ายก็เหลือแค่2แล้วอ๋อแต่เราเป็นสายมโนไงคือชอบถอยหลังใช่มั้ยมโนยังไงนะฮะชอบมโนแบบมองหน้าเค้าก็นึกว่าจะไปกอดเค้าไปจูบเค้าอะไรแบบนี้อันนี้ต้องถามมิวดีแล้วมั้งก็มิวคือมิวดีคือเค้าชอบนายของเค้ามากเค้าก็จะมีความมโนอะไรด้วยเออนี่ซีนนี้บอกเลยตากล้องก็ไม่แพ้ซีนคุณครับขึ้นไปเกาะบนราวบันไดอ่ะบอกเลยซูมตอนซูมนี่หน้าตาแบบโหดเหี้ยมมากอ๋อที่ซูมคือซูมกับกล้องไม่ใช่หน้าของกุ้งใช่มั้ยถูกมั้ยใช่ป่ะครับใช่ไหมไม่ถึงยังไงไม่ถึงว่าตอนที่ซูมหน้าเราอย่างนี้นี่คือซูมกับกล้องใช่ไหมไม่ครับซูมตากล้องเขามันน่าจะมีภาพอยู่ฮะทางทีมงานโพสต์ไปแล้วบอกว่ามีตากล้องเกาะอยู่บนราวบันไดแล้วแบบขอให้ไปดูหน้าตากล้องตากล้องนี่ลุ้นมากเขาตั้งใจทำงานไงเขาเมื่อยเมื่อยแล้วทำไมจูบมีวันดีเสร็จต้องเดินโซซัสโซเซอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฉันเกาะจูบใช่ป่ะอันนี้เกาะจูบคือยังไงครับสรุปคือเมาถึงไปจูบเขาใช่ครับผมก็แต่มันมีเหตุมันมีเหตุว่าทำไมถึงเมาครับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนเข้าฉากจูบครับเตรียมตัวยังไงบ้างก็ต้องซ้อมคิวเนาะก็มีซ้อมกันหลายทีมกันเพราะมันมีแบบเดินขึ้นบันไดแล้วพื้นที่มันมีจำกัดด้วยเห็นบอกว่าร้อนมากด้วยใช่มันไม่มีลมเลยผมว่าไม่น่าใช่กี่อากาศแล้วมั้งครับที่ร้อนนะครับชงเกเขินไงเขินถ่ายตื่นเต้นมันแบบเออแล้วอีกจูบนึงล่ะเห็นไหมบอกว่าเสียวมากเสียวมากครับพูดแบบกำคือหมายถึงว่ามันถ่ายริมหน้าผามันก็จะเสียวมากโอ๊ยตกใจผมต้องเดินไปแล้วแบบอุ้งต้องดึงไว้ให้ได้วันนี้มันพระโอ๊ยรีบไปกลับไปหน่อยนึงอีกฉากนึงนี่ถ่ายริมหน้าผาสวยมากเลยใช่ค่ะใช่สวยมากแล้วคือประเด็นคือว่าผมต้องเดินไปริมหน้าผาแล้วเหมือนแบบเมลดีจะมาผลักอะไรอย่างนี้แล้วมันเหมือนจะตกแล้วผมต้องรวบเขาให้ได้มันมีคิวซับซ้อนอะไรอย่างนี้ฮะก็เลยซึ่งน้ำหนักสูงมากมากเสียววันเสียววันละครับผมเราเห็นยูโดนี่ก็เปลี่ยนไปนะไม้